วันนี้บุกเช็คฟิตนะครับหลายกำปั้นหลายนักชกเลยนะครับค่ายเดชรัตน์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมีนักมวยมาซ้อมใหม่2คนนะครับเป็นฝาแฝดเมืองนนท์เสาเอกแล้วก็เสาโทเห็นว่าเสาโทนี่มีรายการก่อนครับผมอาจารย์ล่อสักไข้ขึ้นเลยเหรอคือยังไงก็เมื่อยไปพักนึงคือเขาอาจจะอยู่มาหลายค่ายแต่ว่าการซ้อมแต่ละค่ายวิทยายุทธ์ไม่เหมือนกันนะวิชาการอะไรไม่เหมือนกันใหม่ๆผมก็ทดสอบความแข็งแกร่งแข็งแรงเช่นผมให้ยกกระสอบให้อะไรเนี่ยเช้าไปวิ่งข้ามหลอดอะไรก็เจ็บหลังไปวันนึงแต่ตอนนี้หายแล้วหายแล้วนะครับผมจะได้เช็คผมจะได้รู้ว่าพื้นฐานเขาเนี่ยเขาซ้อมมาอย่างไรคือมวยเก่งไม่ใช่ว่าซ้อมหนักนะบางคนเขาเก่งมีความสามารถเฉพาะตัวของเขาเองนะครับเขามีความสามารถมีลูกเล่นของเขาเองแล้วดูว่าเสาโทเสาเอกที่เป็นยังไงมีพรสวรรค์ก็อัจฉริยะพอสมควรก็เป็นเด็กก็เหมือนถ้าผมเปรียบเปยก็ติดมวยที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นลั่นกรุงชกไหมครับลั่นกรุงเกียรติเกียงไกร uh-huh. ประเภทว่าไม่ต้องปั้มก็ชกได้ uh-huh. ซ้อมอยู่บนไม้สามแผ่นเนี่ย uh-huh. เนี่ยซ้อมอยู่บนตารางทางเข้าบ้านเนี่ยก็ซ้อมได้ก็จะเป็นแชมเปี้ยนได้ครับเพราะว่าเขาแข็งแรง uh-huh. อีกคนนึงคือคาลือหาด uh-huh. การเดินการทรงการอะไรเห็นไหมเหมือนงี้เลยคาลือหาดเนี่ยสังเกตดีๆพวกนี้มันมีความเป็นอัจฉริยะของเขาเองนะผมเพียงแต่ว่ามาเสริมว่าอยู่กับผมแล้วแข็งแกร่งขึ้นหน่อยไม่หมดแรงอะไรเงี้ยก็ดาบสองคมเหมือนกันบางทีมวยเก่งมาแล้วนี่พูดตรงๆนะพูดเลยจานบางทีผมก็ไม่ค่อยจะต้อนรับเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขามาอยู่แล้วก็ได้ดีก็คือได้ดีไปแต่ถ้าเขาไม่ได้ดีผมยกตัวอย่างชื่อก็ได้อย่างแสงมณีมาอยู่กับผมเนี่ยแสงมณีมาอยู่กับผมนี่ติดดินนะไม่ได้เก่งนะหรือแพ้รุ่นมหาราชติดดินมาแต่พอมาอยู่กับผมก็ยังไม่ดีแต่พอออกจากไปออกไปที่นี่ปั๊บเขาดีเลยเพราะว่าเขาได้ซ้อมแข็งแรงไงพอไปเขาก็ชนะตลอดก็กลับมาเป็นแชมป์มณีคนเดิมตอนมาอยู่กับผมนี่ติดดินแล้วนะครับไอเราไม่ใช่ว่าเออพอเขาไปแล้วเราไปพูดนู่นนี่นะครับผมมีวิชาของผมพอมวยเอาอย่างนี้ดีกว่าครับจะยกประโยคให้ฟังพอนักมวยเก่งมาอยู่กับอาจารย์พอชนะเขาก็บอกว่าอ๋อนักมวยเก่งของมันเองใช่แต่พอนักมวยเก่งมาอยู่กับอาจารย์พอแพ้เขาก็มาโทษอาจารย์ว่าโอ้อาจารย์ทำมวยฉลาดฉลาดเป็นมวยเป็นมวยโง่โง่ไปเลยนี่ก็คือดาบสองคมที่อาจารย์ว่าใช่ครับใช่ครับแต่ว่าไอ้นี่ผมไม่สนใจแล้วครับเพราะว่าถ้าผมไม่มีวิชาผมคงไม่อยู่ไม่ได้ถึงวันนี้ถูกไหมก็มีศาสตร์มีศิลป์ตั้งแต่โบราณอาจารย์จากเป้าอยู่จากเอกยังไม่เข้ามาเลยผมมีค่ายมวยแล้วทุกวันนี้ยังอยู่เลยในวงการนี่40ปีได้ไหมก็ 3-40 ปีแล้วนั่นคือประสบการณ์ครับผมแต่เรื่องของที่เป็นวิวัฒนาการของกีฬาสมัยใหม่ก็นำมาใช้ครับผมอาจารย์ผมได้เปรียบอย่างนะอาจารย์อาจารย์มีความรู้เรื่องวิสัยการกีฬาโภชนาการแน่นอนนะผมเรียนมาอมสวครับผมจบปริญญาโทมาทำมาเรื่องศึกษาเพราะฉะนั้นในเรื่องอาหารการกินเรื่องการฟิตเนสเรื่องฟิตเนสรู้ผมแค่เดินมาผมก็รู้แล้วเด็กมันมีความฟิตแค่ไหนไปวิ่งไม่ต้องไปตามดูอาจารย์ก็เลยไม่ต้องจ้างนักวิสัยไม่จำเป็นไม่ต้องมาที่นี่เพราะอาจารย์รู้ครับลูกศิษย์ผมเมื่อนั้นเก่งนอกจากอาจารย์เจริญนะกับรุ่นกันเจริญกบวนรัตน์นี่ก็เบอร์หนึ่งของประเทศไทยในเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องการสร้างพื้นฐานเรื่องตารางก้าวช่องเรื่องอะไรเนี่ยอาจารย์ปรับโปรแกรมการฝึกซ้อมของเสาโทยังไงบ้างครับผมก็ตอนนี้นะบอกตรงเลยยังไม่ได้จ้องอะไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวจะป่วยแต่ว่าแรกๆเข้ามาได้รู้แล้วคือต้องมาสร้างพื้นฐานก่อนสร้างพื้นฐานให้เขามีความเคยชินอย่างนี้ก่อนแน่นอนว่าเข้ามาเนี่ยในฐานะหัวหน้าค่ายเนี่ยก็ต้องคุยกับน้องมีการพูดคุยการปรับทัศนคติเด็ก2คนนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์น่ารักไหมน่ารักครับยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เห็นมีหน้าบึ้งแล้วก็ไม่น่าจะถือตัวนะเพราะว่าของผมอยู่กันสบายๆนอนตรงไหนก็นอนมีที่นอนให้อะไรเงี้ยไม่ว่านอนห้องแอร์หรืออะไรก็อยู่กันแบบนักมวยเขาเคยผ่านการอยู่แบบค่ายมวยมาแล้วก็เห็นเขาเข้ากับใครได้ตลอดแล้วมาถึงวันนี้นะผมคิดว่าเขาอยู่กับผมได้สบายเที่ยวล่าสุดที่มากับเที่ยวนี้ที่มาบ้านอาจารย์เนี่ยไม่เหมือนกันเที่ยวนี้นักมวยแทบจะล้นค่ายมันเป็นเรื่องอย่างนี้มันเป็นบ่อยนะครับบางทีมวยเนี่ยบางทีก็เยอะเป็นค่ายล้นออกมานี่บางทีก็เหลือสองคนสามคนนะครับเพราะผมมีนโยบายนักมวยที่ต่อยเสร็จผมให้กลับบ้านอาทิตย์นึงทำมวยเนี่ยนี่ถ้าคุณมาต้นเดือนไม่เจอไม่เคยให้คนสองคนเพราะว่าเด็กมันต่อย26 27 29อะไรเงี้ยแล้วก็ผมจะให้กลับไปพักอาทิตย์ผมจะไป
ผู้หยาบๆจะไปตกนรกสวรรค์วิมานที่ไหนไปนะฮะอาทิตย์นึงแล้วรีบกลับมาแต่ว่าเสาเอกยังไม่ได้เร่งเพราะว่าเสาโทมีรายการก่อนอ๋อเสาเอกใช่ฮะเสาเอกเนี่ยมี3ธันวาครับผมไม่เร่งเนี่ยว่าผมก็สร้างผมไม่ได้ดูพื้นฐานก่อนมวยเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องชกตามเรานะความเป็นเอกลักษณ์ความเขาเรียกว่าให้คงความเป็นเขาเอาไว้ฮะเรื่องความสามารถของเขาเนี่ยไม่เราไปดัดแปลงเขาไม่ได้นะนั่นคือความเก่งของเขาเองเพราะฉะนั้นผมจะดูว่าความเก่งเขาคืออะไรเราจะมาเสริมเรื่องอะไรเขาบกพร่องเรื่องอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เสาเอกก็เดี๋ยวค่อยแล้วก็ไม่ต้องไปคุยนะว่าโอ้ไปอยู่จักรวาลเรื่องนู้นนี่ผมเฉยๆนักมวยในเวหาประเทศไทยอยู่ผมเงินสามกอมาอยู่ผมนะกินรังกินเดิมพันครั้งใหญ่สุดเปิดสนามมวย8นิ้ว3กออยู่กับผมนะครับคฤหาสน์เคยมาอยู่กับผมเยอะแยะนักมวยเองนักมวยที่ผมไม่ได้สัมผัสก็มีแสนชัยแสนชัยไม่ได้สัมผัสวันนี้อาจารย์จับให้ใครบ้างครับจับให้เสาโทกี่ยกอาจารย์เสาโทที่จับให้เมื่อกี้เหรอครับ 3-4 ยก 3-4 ยกครับก็ยังไม่เร่งยังไม่อะไรคือพยายามจับให้น้องดูว่าน้องยังขาดตรงไหนบ้างครับคือแค่จะรู้ว่าจังหวะอะไรเงี้ยจะต้องแก้ไขเรื่องอะไรขาดตรงไหนบ้างแต่ผมคิดว่าไม่น่านะเด็กขนาดนี้แล้วเดี๋ยวต้องดูเวลาชกก่อนแต่ตอนจับเป้าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหรอกเขาได้นะมวยเนี่ยเตะนี่แค่อาวุธแค่เตะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะบางคนเตะเก่งก้างแต่โดนแล้วเจ็บบางคนเตะสวยแต่ไม่เจ็บเนี่ยนะบางคนแทงเข่าเนี่ยแทงโดนมาตุกบางคนแทงเอาคองรับก็ไม่เจ็บเสาโทเตะสวยแล้วเจ็บไหมตอนนี้ยังไม่ได้เน้นยังไม่ได้เน้นครับยังไม่เน้นคือพูดง่ายๆกลัวเมื่อยเนี่ยเขาบ่นแล้วเริ่มเมื่อยเพราะว่าเขาไม่เคยผ่านการซ้อมอย่างของผมหรอกอาจารย์จักครับเขาซ้อมแบบความสามารถเฉพาะตัวของเขาเองแล้วคมประตักครับที่จับให้อีกคนนึงอ๋อคมประตักนี่เตะ10ยกก็ได้คมประตักไม่มียันคมประตักนี่สบายเป็นนักมวยที่น่ารักที่สุดวันนึงพอซ้อมเสร็จกินข้าวเสร็จก็อยู่บนที่นอนไม่เคยไปไหนแสดงว่ามีระเบียบวินัยอย่างมาก3:00 นก็ลุกมาแล้วนวดเนิร์ดแล้วก็มาซ้อมก็อยู่อย่างนี้ตลอดนอกจากเขาชกเสร็จก็จะไปไหนอาทิตย์นึงนะผมอาทิตย์หนึ่ง10วันไม่มีรายการก็สบายสบายไปต่อไปเจอช่อฟ้าพี่มีปัญหาวันที่26ก็มีปัญหาพอสมควรนะมีปัญหาหนึ่งเรื่องน้ำหนักมันต่อ132ผมต่อ130สบายมันใหญ่ไปน่าทีนี้พอผมถามนมิตรเป็นคนจัดครับว่าทำไมต้องต่อ132เขาบอกเขาทำได้แค่นั้นเพราะนั้นเรื่องมวยเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เราเป็นศรีถนนชัยหรือเราไม่ใช่เป็นคนตรงงั้นใครจะมาชกกับเราเอ้ยคนไปตักต้องต่อแค่130นะทำไม130ผมไม่ชกไงใครจะมาเด็กก็ไม่ต้องชกก็ต้องมีได้เปรียบบ้างเสียเปรียบบ้างก็ชกดีเลยโดยเฉพาะเจ้าของเขาเป็นคนให้ชกเนี่ยผมสบายใจแต่ถ้าอยู่กับผมแล้วเป็นมวยนมิตรมาฝากผมไว้แล้วต่อย132ผมโทรหานมิตรบอกเฮ้ยทำไมต่อยแค่ต้อง132อ่ะ130ดีกว่ามึงผมก็จะไม่ต่อยแต่นี่เขาเขาให้ต่อยก็ถามว่าเขาต้องบอกว่าทางโน้นเขาลดได้แค่นั้นทีนี้อย่างคนเป็นตักนี่มันคู่ยกหายากพอสมควรนะครับมันไม่เก่งก็เสร็จสิอาจารย์มีเคล็ดลับยังไงครับเวลานักมวยที่แบบว่าส่วนใหญ่อ่ะผมว่าเกือบ 100% นักมวยดื้ออาจารย์มีเคล็ดลับในการดูแลหรือว่านักมวยส่วนมากนะนักมวยที่ดีก็คนอันตรพิสารมันก็ดื้อนั่นแหละมันก็แต่ว่าไม่ใช่ดื้อแบบไม่พูดไม่รู้เรื่องนะมันก็พูดรู้เรื่องนะผมไม่ได้อะไรกับผมเนี่ยแบบวันหนึ่งผมไม่ได้คุยกับนักมวยเลยนะไม่ได้คุยก็แย่เรื่องเงินเวลาซ้อมนิดหน่อยถึงตัวใครตัวมันอยู่กันนอนตรงไหนแต่ว่าก่อนนอนผมจะดูนะอย่างจำนอนบ้านโน้นก็สี่ทุ่มก็ปิดกุญแจนะครับแต่มึงจะเข้าบ้านทีนี้มึงปีนไม่ได้นะปีนโดนปืนนะก็ต้องพูดคุยยังไงถ้าแบบนักมวยแพ้ไหวเลยก็บอกให้มึงแพ้ได้อีก10 ปีทีนี้ก็ไม่กล้าแพ้แล้วไม่มีอ่ะแพ้10 ปีก็ต้องเลิกมวยไม่เกินแพ้เกิน3 ปีหรอกมวยอยู่กับผมนะครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ภาพรวมหน่อยทิ้งท้ายเด็กชุดนี้ครับทั้งผมก็ดีใจนะผมก็คือผมเนี่ยผมดีใจอยู่แล้วแหละนักมวยมาอยู่กับเราเพราะเราชอบมวยนะแต่ว่ายังครอบครัวผมอาจจะบอกเอ้ยคุณบ้าหรือเปล่าอายุมากแล้วคุณจะเอาอะไรมาใส่บ่าคุณดิคุณอยู่สบายๆไม่ชอบอ่ะคุณเอามาคุณต้องรับผิดชอบต้องมาล่อเป้าตรงนู้นนี่แต่ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเขาไม่มีสิทธิ์ที่มาพูดตรงนี้แล้วก็จับเป้าให้ทุกคนผมจับเป้าทุกคนทำไมอาจารย์ยังต้องจับเองผมไม่จับผมไม่จับเป้าไม่ได้วันไหนผมเลิกผมเลิก
เลือกใครคนช่วยจับไม่ก็คือคนช่วยต้องมีคนทำไม่ได้หรอกนักมวย7-8คนกูรอคนเดียวตายรออย่างได้เดียว2คนก็ถือว่าเป็นข้อดีของเด็กไปได้วิชาจากหลายอาจารย์ผมต้องเห็นผมต้องเองจุดหมายหลายอย่างเช่นจุดหมายข้อหนึ่งเรื่องผมอยู่มวยผมได้ออกกำลังกายเนี่ยถ้าผมจบไปแล้วถามมีครูเป็นอาจารย์ก็จริงผมก็เสียเลยถ้าผมไม่มีมวยป่านนี้ผมยังนอนกินนอนอ้วนแล้วเบอร์นี่ผมออกมาได้ออกกำลังกายทุกวันไอ้ประเภทว่าเดี๋ยวพอถึงเช้าใส่รองเท้าไปวิ่งไม่มีทางหรอกเดินไปถึงหัวสะพานก็เดินกลับมากินกาแฟเลิกแต่นี่เลิกไม่ได้นี่เลิกเปียกแล้วมีความสุขพี่นึกว่าเจ็บแขนเจ็บอะไรเป็นเรื่องปกติต้องดูแลร่างกายเพราะฉะนั้นผมจะมีความรู้สึก